เป็นคู่รักระดับชาติบ้างระหว่างน้องยาย่าและน้องณเดชน์นะคะเวลาไปไหนต่อไหนเนี่ยคุณจะเห็นใช่ไหมว่าเขาจะมีเสื้อผ้าคู่กันนะคะจัดเป็นเซตนะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะยาย่าก็ยอมรับว่าการแต่งตัวน่ะมันเหมือนกันน่ารักดีค่ะจริงๆดูสินี่ไงเห็นป่ะทุกอย่างนะซึ่งนะคะย่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนจัดเซตให้พี่แบเองนะคะแต่บางครั้งก็ใจก็เหมือนแบบใจตรงกันเองคือแบบพอออกมาเจอกันข้างนอกปุ๊บอ่ะใส่เสื้อเหมือนกันเลยงี้เอาหนูบังเอิญส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นุ้งย่านะคะและพี่แบร์เหมือนกันนั่นก็คือความเขาเรียกว่าเรื่องการไปทำบุญเป็นสายบุญทั้งครอบครัวเลยนะคะทั้งสองครอบครัวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศล่าสุดนะคะนุ้งย่าค่ะก็เร่งทำไมเรียกนุ้งย่ากันเนาะนุ้งย่าไงแม่แบบว่าแบลๆไงนุ้งย่าอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะเร่งแก้เคล็ดนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปแก้เคล็ดไกลนะคะหรือไปมูไกลแค่ไหนหรอกแต่เป็นเพราะณเดชน์อ่ะซื้อรองเท้าให้ย่าเขามีความกังวลคือเป็นความเชื่อส่วนตัวของเธอนะคะว่าถ้าคู่รักซื้อรองเท้าให้เนี่ยมีอันจะต้องเลิกลากันเธอรีบเลยค่ะรีบทำไงใช่ไหมคะซื้อเอาบอกว่าพี่แบร์คะขอซื้อไปแทนนะคะ20บาทค่ะเหมือนเป็นการซื้อขายกันแบบไม่ได้แสดงว่าเขาก็เป็นสไตล์คนไทยเหมือนกันนะมาดู10อย่างที่ควรซื้อให้การสไตล์ยายใหม่เด็กๆเคยอ่านไหมพวกยายใหม่พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่าซื้ออันนี้ให้กันนะไม่งั้นคู่รักจะเลิกกันเลยถ้าเกิดชอบใครให้จ้องตาดอกหนึ่ง10อ่ะวันนี้เรามีมาให้ดูนะจ๊ะว่าสิ่งของ10อย่างที่คนเป็นแฟนกันไม่ควรซื้อให้กันเพราะมันจะเป็นลางบอกเหตุ1รองเท้าอุ๊ยมาก่อนเลยอ่ะเพราะรองเท้ามันต้องอยู่คู่กันคนที่เป็นแฟนยังต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่รองเท้าจึงเป็นอาถรรพ์อาจจะทำให้เลิกลากันได้จ้ะยังไม่หมดค่ะอย่างที่สองนั่นคือน้ำหอมนะคะเพราะว่าความรักอาจจะจืดจางลงเหมือนกับกลิ่นน้ำหอมที่จางไปตามกาลเวลาค่ะเสื้อผ้าชุดดำค่ะอย่างที่สามนะคะเสื้อผ้าชุดดำโบราณก็ถือว่าจะเป็นงานศพคนนั้นแทนอย่าซื้อเสื้อผ้าชุดดำให้นะคะสี่ค่ะนาฬิกาเพราะว่าถ้านาฬิกาทันหมดก็จะหยุดเดินอุ้ยหนูลูกความรักอาจจะต้องจบลงไม่ใหม่ไม่ใหม่ใหญ่ใหม่สุดๆนะที่ฉันเห็นไฮโซซื้อปลาตรงปลาเต้เองเห็นว่าอ้าวแม่ก็แก้เคล็ด10บาท20บาทจะบอกเลยนะถ้าวันไหนใครจะซื้อปลาเต้หรือว่าโรเล็กซ์มาให้ไม่ต้องกลัวเคล็ดเดี๋ยวให้100 บาท 500 บาท 500 บาทได้เลยซื้อมันเลยขอให้เป็นของจริงไม่ใช่ของก๊อปเดี๋ยวจะจัดการแก้เคล็ดให้จ้าเออใช่ใช่ไหมทุกคนจะรอผู้ชายซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ซื้อให้สักทียี่ห้อไหนก็ได้ซื้อมาเถอะเดี๋ยวบาท2 บาทเดี๋ยวให้เองมาดูต่อไปแอร์รูปถ่ายค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนรูปเอาไว้ดูต่างหน้าตอนจากกันไปเฮ้ยน่าหล่อรูปถ่ายบนรหัสบนรอยมันน่ารักพี่อ้อสมัยก่อนขอก็จะตายรูป2 นิ้ว3 นิ้วขอกันอย่างนั้นน่ะคุณสติกเกอร์สติกแก่ขอมาเลยอ่ะอันนี้พักภาพไปก่อนในอดีตที่พวกแกนเลิกกันเนี่ยกับในสมัยเด็กเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราให้ภาพสติกเกอร์กันปะหนูว่าไม่ใช่หรอกเราเข้ากันไม่ได้เรานิสัยไม่ดีแม่แต่อันนี้แต่อันเนี้ยแม่ได้ยินบ่อยผ้าเช็ดหน้าห้ามให้กันเขาบอกห้ามซับไว้ซับน้ำตาอย่างที่7คือของมีคมค่ะอันนี้นะคะคือต้องซื้อขายกันนิดนึงอาจจะรับอันตรายได้แต่ก็เป็นเรื่องราวการโชคลายค่ะตลกอ่ะหวีทำไมวะความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะจะห่างเหินกันเหมือนซี่ของหวีอันนี้เกินไปหนูหวีมันติดกันเถอะอันนี้มันเกินไปหนูถ้าเกิดซื้อหวีเสนียดให้ล่ะติดกันยิบเลยนะหนูมันไม่เกี่ยวเรื่องหวีอ่ะอาจจะเป็นความเข้าใจแบบใยใหม่สไตล์แบบเด็กๆใสๆกรุบๆมากกว่านะเข็มกลัดค่ะเขาบอกว่าให้กับใครแล้วก็เหมือนกันทิ่มแทงใจหรอแต่ถ้าเป็นเพชรล้วนดิฉันก็รับนะเอาสิไอ้อันสิบเครื่องแก้วพอถ้าเกิดแตกนะพอถ้าเกิดแตกความสัมพันธ์อาจจะร้าวรานก็ได้ใช่คุณผู้ชมถามตรงๆคุณมีเคสไปเรื่องแบบว่าอะไรซื้ออะไรให้กันแล้วไม่ควรซื้อจริงอะไรมาเชื่ออะไรมั่งส่งมาบอกหน่อยแต่ว่าตอนนี้ขอฟังเสียงยาย่าก่อนว่าถือเคสถือรางจริงหรือเปล่าหนูยาย่าลูกเชิญค่ะเราแก้เคสใช่ไหมแก้เคสค่ะก็20 บาท 100 บาท 50 บาทแล้วแต่เชื่อเรื่องขนาดไหนบ้างเชื่อขนาดไหนไม่รู้แบบอะไรที่คนพูดมาก็กันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปใช่ค่ะกันไว้ดีกว่าแก้ก็20 บาทบ้าง 50 บาทบ้างแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่คะย่าวันนั้น20 บาท20ค่ะดีที่ไม่ให้เหรียญค่ะจะได้ไม่เดินจากกันไปจะรักกันตลอดไปไฟเบอร์ผลลัพธ์ก็คือคำตอบนะย่าเนาะเราจะไม่พูดเดี๋ยวมันเป็นเคสค่ะโอเค